ต่อที่อาแอดค่ะเชิญอาแอดใจทางธรรมค่ะค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพยิ่งค่ะกราบครูรู้ทุกๆท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อธรรมกรพลสุวรรณนะคะอายุ63ปีค่ะขณะนี้อยู่ที่นนทบุรีนะคะค่ะเป็นนักศึกษาอริยปัญญาตรีชั้นปีที่1ค่ะนะคะแล้วก็เป็นนักศึกษาวชช.ค่ะค่ะตอนนี้ก็ออกมาทำธุระด้วยเอารถมาซ่อมอยู่ที่ศูนย์อยู่นะคะแล้วก็ขอโอกาสส่งกันบ้านไปด้วยนะคะค่ะค่ะก็จากการที่ว่าเมื่อต้นนะคะต้นเดือนที่แล้วนะคะไปบ้านลาดนะคะค่ะนะคะในหลังจากกลับมาแล้วนะคะนะคะก็เป็นไข้หวัดนะคะเป็นไข้หวัดนะนี่ก็ใช้ยา9เม็ดนะคะก็ดีขึ้นนะนะก็ต่อสู้มันได้นะคะแล้วก็อยากจะแชร์สภาวธรรมนะคะเรื่องที่หนึ่งว่าในการไปเข้าค่ายที่บ้านล่านนะคะครั้งล่าสุดนี่ค่ะนะคะก็ได้ไปเห็นนะคะแล้วก็ได้ประสบการณ์หลากหลายเลยนะคะนะคะโดยเฉพาะเรื่องพืชเรื่องผักนะคะที่เราใช้มารับประทานเนี่ยนะคะเยอะแยะมากมายเลยในแต่ละวันนี่แบบเดี๋ยวผักไอ้นนมาเดี๋ยวผักไอ้นี้มานะผักวันละ9บ้างอะไรบ้างนะแต่ตัวที่สะดุดในรอบนี้นะคะก็เป็นสะเดาค่ะนะคะมียอดสะเดามานะคะพอเราเห็นปั๊บเราก็เกิดว่าโอ้ยอดสะเดาเนี่ยเราเคยได้ยินว่าแต่ละท่านนี่เขาชอบทานมากเลยแต่เราทานไม่ได้นะเรากลัวความขมของมันใจนี่ไม่สู้เลยอะไรที่มันเป็นขมขมอ่ะนะคะนะคะก็เลยจับเรื่องนี้นะคะกลับมาเขียนเป็นพุทธชนะทุกข์นะฮะก็ตามที่ส่งไปให้ครูรู้นิดหน่อยนะฮะในไลน์นะฮะแต่ว่าอาจจะไม่สมบูรณ์เนื่องจากว่าแอดใช้ iPad เขียนทีนี้ว่าโปรแกรมที่จะส่งเข้านะคะมันโปรแกรมไลน์มันหายนะคะแอดก็เลยต้องส่งมานะฮะส่งเป็นเหมือนกับเป็น2ท่อนนะคะเพราะไม่ทราบจะทำยังไงนะคะแก้ปัญหาไปก่อนนะคะในไลน์ส่วนตัวนะคะครูรู้ค่ะค่ะเห็นแล้วค่ะค่ะนะคะแอดก็ขออนุญาตนะคะแล้วก็เรียนปรึกษาแล้วก็ขอสัมมาทิฏฐิด้วยว่าเขียนอย่างเนี้ยถูกต้องหรือเปล่านะคะนะคะแอดก็จะใช้ชื่อเรื่องนะคะว่าว่าไอ้นี่หน้าที่สองค่ะหน้าแรกนะคะอีกอันหนึ่งค่ะค่ะนะคะเรื่องกล้าที่จะลองนะคะไม่ใช่ค่ะเรื่องกลัวขมแต่ต้องสู้นะคะอ๋อก็ผมแต่ต้องสู้เนี่ยค่ะ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 ใช่ค่ะหน้านี้นะคะนะคะก็เผอิญว่าขณะที่แอดเดินไปตลาดนะคะก็เห็นชาวบ้านเนี่ยเขาเอาผักมาขายนะคะแล้วก็ตาก็เหลือบไปเห็นไอ้ยอดสะเดาเนี่ยโอ้มันสวยงามมากนะเป็นที่สะดุดตาเพราะมียอดอ่อนๆแล้วก็มีดอกตูมๆนิดๆนะคะก้านก็ได้ขนาดกำลังดีนะคะถูกมัดกำพอวางนะพอทานนะคะนะวางอยู่นะคะก็เกิดความอยากที่จะฝึกทานให้เป็นนะแต่ใจยังกลัวกังวลเรื่องความขมของสะเดาอยู่มากซึ่งเมื่อชั่งใจในเรื่องความกลัวความขมเนี่ยนะคะนะคะชั่งใจนะคะตอนนี้อยู่ในระหว่างชั่งใจนะคะว่าไอ้ระหว่างความขมกับสรรพคุณของสะเดาเนี่ยนะซึ่งเรารู้ว่ามันมีประโยชน์ไม่มีสรรพคุณมากนะคะตรงนี้นะคะนะคะเราก็เลย ตัดสินใจจะสู้นะคะก็เลยซื้อสะเดากลับไปบ้านนะคะนะคะพอคำแรกที่เราเคี้ยวสะเดาเนี่ยโดยที่ว่าเคี้ยวไปเปล่าๆก่อนนะคะนะคะอยากจะรู้ว่าความขมมันขนาดไหนนะคะตรงนี้นะเราก็พิจารณาเห็นถึงความชังนะคะความไม่ชอบใจความไม่ได้ดังใจเพราะว่ามันขมมากๆนะคะจึงทานข้าวสวยตามเข้าไปนะคะก็ทำให้ความขมเนี่ยมันเบาบางลงได้บ้างนะคะแต่ไม่มากนะคะแล้วกิเลสมันก็บอกเลยบอกว่าเนี่ยให้กืนไปเลยนะเดี๋ยวนะจะได้ไม่ต้องทนขมนะคะส่วนพุทธะนะส่วนพุทธะเนี่ยก็ยื้อมาบอกว่าให้เคี้ยวต่อไปนะไม่งั้นเนี่ยเราจะผ่านความกลัวตัวเนี้ยความขมตัวเนี้ยไม่ได้นะคะผ่านเข้าไปยังไงก็ไม่ตายหรอกน
เออนะเคี้ยวก็ไปอะไรอย่างเงี้ยสไตล์อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราก็นึกถึงประโยชน์ของมันเราก็มีแรงฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งนึงนะเราก็พอหลังจากนั้นเราก็เคี้ยวไปครั้งที่2ครั้งที่3ไปนะคะแล้วก็พอเรากลืนลงไปเนี่ยเราก็สัมผัสว่าเออนอกจากทําขมแล้วเนี่ยมันยังมีความฝาดอยู่ด้วยนะอีกคำแรกเนี่ยที่เราเคี้ยวเนี่ยเราไม่รู้แต่ขมอย่างเดียวค่ะนึกอะไรไม่ออกนะคะแต่พอคำหลังๆนะคะเออเราจะเห็นว่าเออมันมีความฝาดไปด้วยอะไรมาด้วยนะมันต่างจากคำแรกมากเลยนะคะแล้วก็ทำให้ความรู้สึกที่เรากลัวความขมเนี่ยมันลดลงมันเบาบางลงนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ยอดสะเดาเนี่ยไปจิ้มน้ำตาลเคี่ยวนะคะเขาเรียกน้ำตาลน้ำปลาหวานนะบอกนะอย่างเงี้ยที่มันที่ทานกับสะเดานะคะตรงนี้นะคะนั้นจิ้มน้ำตาลเคี่ยวนะคะโหเราเห็นเลยว่าไอ้ความกลัวเราลดลงไปถนัดเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีน้ำตาลมาเป็นตัวช่วยนะคะทำให้มีความขมนิดๆเพราะว่ามันถูกผสมกับความหวานแล้วตรงนั้นนะคะนะฮะแล้วก็เราก็ตามไปด้วยข้าวสวยอุ่นๆนะคะนะคะโหมันกลายเป็นความที่เราลงตัวเรานะหลังจากนั้นเราก็รู้สึกเพลินชอบนะฮะสนุกกับการทานแต่ว่าใจเราก็คิดหนึ่งเฮ้ยเนี่ยเราได้ดังใจแล้วนะเพราะว่าเราเหมือนกับว่าเราความขมมันหายไปใช่ไหมคะความได้ดังใจมันเกิดขึ้นมาตรงนี้นะคะพอเรานึกได้อย่างนั้นเราก็เบรกการทานเดาไว้เลยแบบนั่นแหละพอเนี่ยเราได้ดังใจเกินไปแล้วนะคะทีนี้ไอ้แอดก็สรุปทุกนะคะอีกหน้านึงนะคะคุณลูกค่ะอีกหน้านึงนะคะนะคะเดี๋ยวนะคะค่ะทุกข์อ่ะนะคะทุกข์ก็คือความกลัวของความกลัวความขมของสะเดานะคะสมุทัยเนี่ยก็คืออยากจะทำสะเดาให้ได้ถ้าต่อสู้กับความขมของสะเดาได้ก็จะภูมิใจจะสุขใจแต่ถ้าไม่ลองสู้ก็จะทุกข์ใจนะคะนิโรธการต่อสู้กับความกลัวของสะเดาก็ต้องกล้าที่จะต้องทานสะเดาเมื่อทานแล้วจะไหวหรือไม่ไหวจะได้หรือไม่ได้ก็ยินดีด้วยใจเป็นสุขนะคะมรรคนะคะพิจารณาถึงโทษของความกลัวนะคะความไม่กล้าจะทำให้เราไม่สามารถก้าวผ่านในอุปสรรคในสิ่งต่างๆในชีวิตได้และเสียประโยชน์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเมื่อเราได้พยายามต่อสู้กับความขมได้ต่อไปเราก็กล้าที่จะต่อสู้กับความกลัวอย่างอื่นได้โดยไม่หวั่นไหวใจเบิกบานค่ะนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือพิจารณาถึงความได้ดังใจนะก็ต้องรีบอุเบกขาทันทีไม่ปล่อยให้กิเลสโตนะคะก็ประมาณนี้ค่ะคุณลูกไม่ทราบว่าจะต้องแก้ไขยังไงตรงไหนบ้างนะคะขอสัมมาทิฏฐิด้วยค่ะเดี๋ยวนะครับประเด็นของเราทุกข์คือเราจับได้ว่ามันมีความกลัวนะคะนี่คือทุกข์ที่เราจับได้ว่ามันมีความกลัวความหวั่นไหวกับเรื่องความขมของสะเดาสมุทัยเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์ถ้ามีความกลัวแปลว่าเหตุแห่งทุกข์คืออยากทานสะเดาให้ได้ถ้าต่อสู้ได้แล้วจะภูมิใจได้ภูมิใจสุขใจแต่ถ้าความอยากจะทานสะเดาให้ได้ค่ะความอยากจะทานสะเดาให้ได้นี่คือความอยากของเรานี่ตัวนี้เขียนว่าเราอยากทานสะเดาให้ได้ถ้าต่อสู้กับความขมของสะเดาได้ก็ภูมิใจสุขใจแต่ถ้าไม่ลองสู้ก็จะทุกข์ใจความอยากน่าจะเป็นอยากลองทานสะเดามันเหมือนมันมีหลายตัวอยู่ในนี้นะคะใช่ค่ะมีหลายตัวอยู่ในนี้แต่ประเด็นน่าจะเป็นมันพอเกิดความกลัวแล้วเนี่ยพอเกิดความกลัวแล้วก็เลยมันเป็นความท้าทายว่าอยากจะ
อยากจะลองสู้กับความกลัวนี้ใช่ไหมคะอยากลองสู้กับความกลัวนี้เพราะว่าการสู้ความกลัวก็ต้องใช้ความกล้าก็ต้องใช้ความกล้าการก่อนี่การต่อสู้ความขมของสะเดาก็ต้องใช้ความกล้าที่จะทานสะเดาเมื่อทานแล้วจะไหวหรือไม่ไหวได้หรือไม่ได้ก็ยินดีด้วยใจที่เป็นสุขก็คือนี่คือนิโรธที่คิดแต่ว่าต้องดูว่ามันสัมพันธ์กับสมุทัยหรือเปล่านะคะมันมีซ้อนกันหลายอย่างเนาะอยากที่จะทานสะเดาให้ได้ความกลัวคือมันเป็นความอยากล้างความกลัวด้วยความกล้าเนี่ยที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ของเรานะคะที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ของเราแล้วก็เหมือนถ้าได้ถ้าได้ลองแล้วจะสุขใจถ้าได้ลองแล้วถ้าไม่ได้ลองแล้วจะทุกข์ใจตรงนี้ค่ะคีย์เวิร์ดตรงนี้เนี่ยมันทำให้ตรงที่ความอยากของเราก็คืออยากล้างความกลัวด้วยความกล้านี่แหละคืออยากต่อสู้อยากล้างความกลัวด้วยความกล้าค่ะค่ะจริงๆนิโรธเนี่ยถ้าเป็นอยากล้างความกลัวด้วยความกล้าจริงๆนิโรธคือจะได้ลองหรือไม่ได้ลองก็ใจเป็นสุขได้นิโรธนะมันน่าจะเป็นประเด็นนี้ค่ะได้ลองหรือไม่ได้ลองใจก็เป็นสุขได้เพราะเราบอกว่าถ้าไม่ได้ลองแล้วมันจะทุกข์ใจใช่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะในความรู้สึกเนี่ยนะคะคุณลุกคือหมายถึงว่าคืออย่างน้อยเนี่ยเราต้องลองด้วยตัวเองนะคะเราต้องลองด้วยตัวเองแล้วถ้ามันขมจนที่ว่าเฮ้ยตัวเราไม่สามารถที่จะรับได้นะก็ไม่เป็นไรหรือถ้าเกิดว่าเรารับได้ก็ดีอย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าเรารับไม่ได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรก็เราถือว่าเราได้ลองแล้วเราทำดีที่สุดได้ลองแล้วอย่างนี้นะคะคืออยากจะลองอยากจะสู้กับอยากจะต่อสู้อยากล้างความชังนี่มันเป็นเหมือนความชังเนาะความกลัวนี่มันอยู่ในหมวดความชังใช่ไหมคะกลัวความขมนี่มันเหมือนกับชังเราก็อยากล้างความชังด้วยการที่ล้างความชังระดับแรกมันก็คือให้รับได้นั่นแหละคือให้รับได้โดยใจที่เป็นสุขเนาะรับแบบสิ่งได้ด้วยใจที่เป็นสุขก็เลยลองดูซึ่งมันก็มีหลายขั้นตอนตั้งแต่ลองแบบที่ไม่มีตัวช่วยไม่มีจนถึงมีตัวช่วยเรื่องตัวช่วยที่มันก็มาเป็นเมนูอาหารนี่ก็คือเป็นตัวช่วยให้คนทานขมของของสะเดาได้ก็จะทำน้ำปลาหวานน้ำปลาท่านเรียกว่าน้ำปลาหวานใช่ไหมคะก็คือใส่ความเค็มกับความหวานนั่นแหละแต่เน้นไปที่ความหวานมาเพราะว่าขมมันตรงกันข้ามกับหวานก็คือเอาตัวที่ตรงกันข้ามมาเพิ่มทำให้พอเราทานขมแล้วเนี่ยเหมือนมันเฉลี่ยกันขมมันก็จะลดลงขณะที่หวานมันต้องหวานจัดด้วยเพราะมันขมมากใช่ไหมคะมันก็จะเป็นตัวที่ความเค็มกับความหวานน่ะเน้นความหวานนี่มันจะหวานจัดมากจริงๆถามว่าเราจำเป็นต้องพยายามกินขมให้ได้ไหมถ้าเรารู้แล้วว่ามันมีวิธีการนะที่เราจะลดการกระแทกไม่ว่าจะรสชาติใดก็ตามนะคะถ้ามันลดเด่นไปทางใดทางหนึ่งแล้วทีนี้เนี่ยมันก็มีวิธีที่จะนำเข้าสู่ร่างกายแบบที่มันไม่กระแทกด้วยรสนั้นมากโดยการที่มีสิ่งอื่นมาปรุงเพิ่มเหมือนรสเปรี้ยวอย่างเงี้ยเราก็จะมีเค็มใช่ไหมคะรสเปรี้ยวเนี้ยถ้าคู่กับเค็มมันก็จะลดความเปรี้ยวลงเวลานำเข้าสู่ร่างกายมันก็จะไม่บาดคอด้วยความเปรี้ยวมากมันก็จะมันจะลดระดับความรุนแรงของรสนั้นลงเหมือนความขมเนี่ยก็จะมีความหวานลดระดับลงเท่านั้นเองส่วนเรื่องของในการทำครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้แอดได้ความจำได้หมายรู้ใหม่ได้เปลี่ยนสัญญาที่บอกว่ามันขมเราทานไม่ได้น่ะเป็นว่าแอดก็คือสัมผัสมันได้แต่มันก็มีวิธีการนะว่าถ้าจะสัมผัสความขมของสะเดาได้เนี่ยถ้ามี
น้ำที่เป็นน้ำความหวานเนี่ยน้ำที่มีความหวานเนี่ยมาร่วมด้วยมันจะทำให้มันลดลงก็คือความรู้ที่เราได้ความรู้ที่เราได้จากเรื่องนี้แล้วเราก็จะมันจะไปล้างความรู้ความจริงตัวนี้น่ะความรู้ที่เราสัมผัสได้เผชิญด้วยตัวเองมาจะทำให้มันไปล้างสัญญาความจำได้หมายรู้ของเราที่เป็นความกลัวเรื่องขมของสะเดาน่ะว่าเราสามารถสัมผัสมันได้นะเราสามารถมันกินมันได้แต่ต่อไปไอแอดจะกินหรือไม่กินไอแอดก็ประมาณเอาได้มันก็ผ่านตัวนี้ว่าเราได้ทดลองแล้วแต่จะพยายามกินขมนั้นหรือไม่ก็ได้เราก็เท่ากับว่าเราก็เลือกได้นะคะแต่ว่าถ้าจะทานมันต้องมาทานน้ำตาลเยอะนะเพราะว่ามันต้องทานกับหวานเนี่ยบางทีเราจะไม่ต้องการน้ำตาลเราก็ไม่ต้องไปพยายามทานสะเดาก็ได้ถ้าขมร่างกายเรายังไม่รับตอนนี้บางทีบางช่วงนะคะบางรสชาติน่ะบางช่วงมันไม่รับแต่บางช่วงมันรับได้นะบางท่านเคยได้ยินที่บอกว่าถ้าอายุมากขึ้นน่ะจะชอบอาหารรสขมมากขึ้นอย่างเงี้ยถ้าเป็นตอนเด็กๆจะไม่ค่อยชอบหรอกแบบนี้ก็มีคนพูดเหมือนกันใช่ไหมคะว่านี่นะแบบว่ากินของขมได้เนี่ยอายุเยอะแล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะมันมีความเปลี่ยนได้อยู่มันมีความเปลี่ยนได้อยู่แต่ครั้งนี้ก็ถือว่าไอแอดได้ล้างความกลัวด้วยความกล้าค่ะได้หาวิธีล้างความกลัวด้วยความกล้าค่ะพี่เอเจริญธรรมกับเราหรือเจริญธรรมกับข้างนอกก็ไม่รู้นะคะแต่พี่เอยังเหมือนเราเหมือนยังไม่ได้เข้าเรื่องเสียงนะเนี่ยคุณลูกค่ะสรุปแล้วนะคะไอ้ตรงนี้นะคะไอ้ตรงที่เดี๋ยวนะคะทุกเดี๋ยวนะทุกเดี๋ยวนะตอนนี้ก็คือไอแอดหายทุกข์แล้วนะไอแอดหายทุกข์แล้วแหละแต่ว่าตรงเขียนมันตรงกับสภาวะหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะว่าตรงสมุทรไทยที่จะทานสะเดาให้ได้นี่จริงๆตัวอย่างของกลัวใช่ไหมคะต้องอย่างของไอแอดเนี่ยคือไอแอดกลับได้ว่าแอดมีความกลัวแล้วใจไอแอดเนี่ยคืออยากล้างความกลัวด้วยความกล้าคือถ้าได้ต่อสู้น่ะถ้าได้ต่อสู้น่ะไอแอดก็จะคือต่อสู้ไอแอดจะผลจะเป็นอย่างไรไอแอดก็รับได้นะนิโรธไอแอดคือว่าขอให้ได้ลองสู้ดูได้สู้กับความกลัวนี้ดูได้หรือไม่ได้ก็ยินดีได้ขอให้ได้ลองสู้นะคะได้ลองสู้แต่จะสู้ได้หรือไม่ได้ก็ยินดีได้จริงๆอ่ะตัวนี้เนี่ยตัวนี้สมุทัยแล้วก็นิโรธจริงๆตัวนี้น่ะคือจะได้ลองหรือไม่ลองจะลองทานสะเดาหรือไม่ทานก็ได้ใจเราก็เป็นสุขนะคะถ้าเอาจากคีย์เวิร์ดจากคำพูดนะคำพูดว่าเราอยากล้างความกลัวด้วยความกล้าเนี่ยจริงๆนิโรธก็คือจะได้ล้างหรือไม่ได้ล้างใจเราก็เป็นสุขแต่ในครั้งนี้เนี่ยไอแอดเลือกล้างพอไอแอดเลือกล้างก็คือตรงที่จะล้างได้หรือไม่ได้ก็ยินดีได้อย่างเงี้ยนะคะงั้นถ้าเกิดว่าจะไหวหรือไม่ไหวนี่คือจะได้หรือไม่ได้ก็ยินดีได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันหรือเราจะมาเปลี่ยนเราจะมาตรงอยากนะฮะอยากตรงสมุทัยของเราเนาะอยากล้างอยากล้างความกลัวด้วยความกล้าค่ะอยากล้างความกลัวด้วยความกล้าถ้าอยากล้างความกลัวด้วยความกล้าความกล้าที่จะทานสะเดาอ่ะนิโรธก็คือจะคือถ้าเราจะเขียนสมุทัยให้มันสัมพันธ์กับนิโรธนะคะเราก็บอกว่าอยากล้างความกลัวด้วยความกล้าให้ได้อย่างเงี้ยแต่ทีนี้น่ะอยากล้างความกลัวอยากทานสะเดาให้ได้ถ้าต่อสู้ลดขมของสะเดาได้ก็ภูมิใจถ้าไม่ลองสู้ก็จะทุกข์ใจอยากล้างความกลัวด้วยความกล้านี่คือกิเลสของเราใช่อยู่ค่ะข้อที่สมุทัยนะใช่นะกิเลสของเราแต่ว่าใช้คำว่าอยากล้างความกลัวด้วยความกล้านี่แหละกล้าที่จะทานสะเดานี่ค่ะเพิ่มมาตรงนี้
ปรับเพิ่มแล้วก็นิโรธจริงๆเนี่ยจะได้ล้างจะได้คือจะได้ทดลองหรือไม่ใจเราก็เป็นสุขอ่ะจริงๆนิโรธมันคือตัวนี้นะคะตัวนี้นะเพราะว่าเราอยากลองไงแต่ว่ามันจะลองหรือไม่ใจเราก็เป็นสุขแต่ทีนี้เราเลือกที่จะลองพอเราเลือกที่จะลองแล้วก็นี่เราก็มาพิจารณาโทษของความกลัวและไม่กล้าหรือไม่ก็เราบอกว่านี่พิจารณาถึงโทษของความกลัวความไม่กล้าจะทำให้เราถ้าไม่กล้านี้จะทำให้เราไม่สามารถก้าวผ่านอุปสรรคในชีวิตเนี่ยเพราะว่านี่เราไปเน้นเรื่องของความกลัวเราก็เลยจะเพิ่มความกล้าของเราเราพิจารณาโทษของความกลัวนิโรธก็คือคืออย่างนี้ค่ะคุณลุงความกลัวด้วยความกล้าค่ะคือคิดแต่ว่าโอ้นี่ขนาดความกลัวเนี่ยแค่กลัวเรื่องขมเนี่ยเรายังไม่กล้าที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วต่อไปถ้ามันมีความกลัวอื่นๆมาอย่างเงี้ยนั่นแหละเราจะไม่สามารถก้าวผ่านมันเลยแต่ถ้าในเรื่องเนี้ยแค่เรื่องขมเนี่ยเราสามารถที่จะผ่านมันได้นะคะตรงนี้นะคะค่ะดังนั้นถ้าเกิดมีอะไรมาเราก็น่าจะก้าวผ่านได้อีกอย่างนี้นะคะมันก็ว่าต่อสู้ให้ได้อะไรอย่างนี้ค่ะงั้นก็เขียนประมาณนี้ได้ค่ะแต่ตรงอย่างนั้นก็อยากทานสะเดาให้ได้ถ้าทานถ้าทานก็ได้ค่ะก็ได้ประมาณอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าแอดมีนั่นคือมันเหมือนคำที่คล้ายๆกันแต่มันมีซ้อนกันอยู่แต่ว่ามันก็พอได้แล้วมันก็ได้ภาพรวมเลยเนาะมันก็ได้ทุกอย่างเลยนะคะพอเราได้ล้างคือครั้งนี้เนี่ยแอดได้ประโยชน์แล้วแหละค่ะก็ได้ประโยชน์แล้วแล้วก็ที่เขียนสื่อมามันก็เป็นรวมๆมันเหมือนมีหลายตัวหลายประเด็นอยู่ในนั้นแต่มันก็พอเราล้างได้แล้วก็มันก็หายไปด้วยกันใช่ไหมคะมันก็หายไปด้วยกันค่ะค่ะแต่ตอนนี้ก็คงทานได้แล้วค่ะสำหรับน้ำตาลนั่นแหละข้อสำคัญก็คือทานได้แล้วนะคะทานได้แล้วซึ่งจริงๆเราจะทานได้หรือไม่ได้ใจเราก็เป็นสุขแต่ถ้าเราทดลองแล้วเราทานได้เนี่ยเราก็เลือกได้ว่าจะทานหรือไม่ทานหรือไม่ทานมันคือมันได้ล้างความกลัวในใจของเราไปแล้วค่ะได้ล้างจุดตรงนั้นนะคะได้ล้างจุดตรงนั้นนี่คือความสำเร็จของเราแล้วค่ะค่ะอนุโมทนากับแอดค่ะยินดีด้วยค่ะค่ะไปที่อสุภาพค่ะเชิญอสุภาพค่ะอสุภาพพงสุวรรณค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพกับรู้ทุกท่านจะเรียนทำสำนึกดีพี่น้องทุกท่านครับผมสุภาพพงสุวรรณอายุ52ปีย่างเข้า53ครับเป็นนักเรียนวิชาราม7ปีอยู่จังหวัดชุมพรทำอาชีพทำสวนกับอาชีพเกษตรกรว่า